ฟ้า3โวลต์นะเขาต้องต่อแบตเตอรี่อยู่แล้วโอห์มเนี่ยความต่างศักย์ภายในไอ้ความต้านทานภายใน5โอห์มเมื่อต่อกับความต้านทานแปลงค่าได้มันแปลงไหมเนี่ยไม่แปลงไม่มียาสีฟันจะแปลงได้มันแปลงเหรอเนี่ยมันแปลค่าใช่ไหมแปลค่าแปลค่าได้250โอห์มและแกลวานิเตอร์มีความต้านทาน45โอห์มพอก่อเมื่อแอดจัสต์หรือปรับแล้วเนี่ยจะมีกระแสฟ้าไหลผ่านเท่าใดข้อขอเมื่อนำไปวัดค่าความต้านทานตัวหนึ่งจะมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.005 แอมแปร์ค่าความต้านทานมีค่าเท่าไหร่ทุกคนมีโจทย์อยู่ในมือแล้วนะโอห์มมิเตอร์มีแรงเคลื่อนเซลล์ไฟฟ้า E เท่ากับ3โวลต์ใช่ไหมฮะความต้านทานภายใน R เล็กเท่ากับ5โอห์มต่อกับความต้านแปลค่าได้ R 0เท่ากับ200ปรับแล้วคือ250โวลต์แกลวาโนมิเตอร์ RG เท่ากับเท่าไหร่45โอห์มข้อกอค่อยหาอะไรเมื่อปรับค่า adjust แล้วข้อกอเมื่อปรับค่าแล้วหรือ adjust จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าไหร่อันนี้คิดยังไงข้อกอครูว่าครูนั่นไว้นะอยู่ไหนวะเนี่ยครูว่าขั้นๆเอาไว้มันเป็นไปได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะวัดแผ่นไหนข้อกอจะคิดยังไงครับให้ง่ายคิดมาสิขนาดที่อัดจัดแล้วก็คือ R0 เท่ากับ250โอห์มได้ยังไงครับก็ว่าง่ายๆถ้าเอาละถ้าเราเขียนกันง่ายๆเขาก็จะเป็นโอห์มมิเตอร์เนี่ยนะมี R0 ตัวนี้แล้วก็ variable เนี่ยตัวนี้แล้วผ่านแกลวานอมิเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะก็หมายว่าปลายทั้งสองการ adjust ก็คือเอาปลายทั้งสองเนี่ยมาต่อตรงกันเลยไป x y อย่างนี้อันนี้ variable อันนี้ r g มี r g นี่คือ r 0แล้วมีโอ้เซลล์ทุกทีมีเซลล์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นี่ e แล้วก็ r เล็กอย่างนี้ใช่ไหมครับปั้งเข้าไปนี่กระแสไอเข้ามา
นั้นข้อกอนี่ก็คือเมื่ออาจารย์หรือเมื่อปรับแล้วจะมีกระแสฟ้าไหลผ่านเท่าไหร่ i เท่ากับซิกมา e ซิกมา e ส่วนซิกมา r ซิกมา e ส่วนซิกมา r ก็เท่ากับตัวนี้มี e ตัวเดียว e ส่วนซิกมา r ก็มี rg บวก r เล็กบวก r 0ใช่ไหมครับอันนี้มันต่อตรงกันเลยฟับ x กับ y ต่อตรงเลยนะคือการปรับก็คือปลายทั้งสองมาแตกกันแล้วก็ adjust ปรับปุ่มนั่นเขาให้ไปอยู่ที่ infinity ที่ครูพูดเมื่อวานนี้แล้ว i ก็จึงเท่ากับเท่าไรครับ e เราคือ3หารด้วยRG 45บวกด้วย R เล็ก R เล็ก5บวกด้วย R 0 250ใช่ไหมก็จะกับ3หารด้วย50 300ไหมนี่50 300ดังนั้นจึงเท่ากับ0จุดอะไรครับ0 01ฮะ001 0.01 แอมเปร์ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่0.1สิหนูเพราะนี่มันคือ1หารด้วย100จริงป่ะต้องเป็น 0.01 อย่างนั้นเอาเธอบอก00ง่วงก็ขอว่าไงถามว่าเมื่อนำไปวัดค่าความต้านทานตัวหนึ่งกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.05 แอมแปร์ค่าความต้านทานอะไรเท่าไรก็จะมีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมวาริเบิลและแกลวานอมิเตอร์ปลายทั้งสองปลาย x ปลาย y จับอย่างนี้นะครับแล้วมาวัดค่าความต้านทานตัวหนึ่งถามว่า rx นี้มีค่าเท่าไหร่เราเขียนรูปขึ้นมาปั๊บเนี่ยข้อมูลทุกอย่างหมุนอยู่นั้นแล้วตัวนี้มีกระแสไอไหลกระแสไอเท่าไหร่นะ 0.05 0.005 แอมแปร์นะอันนี้ก็ e r เหมือนเดิมนี่ก็ r 0เหมือนเดิมนี่ก็มี r g เหมือนเดิมแต่มี r x เพิ่มมาเขาถามว่า r x จะเท่ากับเท่าไหร่เราต้องหาว่าความต้านทาน Ix เป็นเท่าไหร่ครูก็พลิกหน้ากระดาษมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ได้เหมือนเดิมครับจาก i เท่ากับ
ซิกมาอีส่วนซิกมาอาร์นะคุณผู้ชมก็คืออีก็คือเท่าไรครับ3โวลต์แต่อาร์คราวนี้เริ่มจากอาร์จีบวกอาร์ศูนย์บวกอาร์เล็กและมีตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นอาร์เอ็กซ์ใช่ไหมครับอ้าวตกเกาะไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ i ตัวนี้เท่าไรครับ0.005แอมแปร์จึงเท่ากับ3 RG เท่าไร45บวกกับ R0 เท่าไร250บวกด้วย R เล็กคือ5บวกด้วย RX เขาก็จะเท่ากับ3ส่วน300บวก RX เราก็ย้ายที่ขึ้นไปฉะนั้น0.005คูณกับ300บวก RX เท่ากับ3หรือ300อ่ะเขียนว่า300บวก RX ก็จะ เท่ากับ3ส่วน 0.005 ซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่นี่ครับ300ส่วน5ไหมห้าคูณ10ลง3ได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นไงใช่ป่ะถูกต้องไหมงงเลยไปทำอะไรอย่างนั้นเนาะอย่างนี้จะง่ายกว่าอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งได้600มั้ยเนี่ยพอที่15คูณ10ยกกำลังลบ3ก็3 3,000 หารด้วย5 35เอา600คราวนี้ RX เราจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ600ลบด้วย300เท่ากับ300โอห์มใช่ไหมจบ